กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Tonight Thailand นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเบรกที่2นี้เรายังอยู่ในช่วงของการรำลึกนะฮะกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553นะฮะจนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาแล้ว9ปีด้วยกันอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับแกนนำคนสำคัญนะฮะของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปช.นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมานั่งอยู่ในรายการแล้วนะฮะคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะฮะสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการรำลึกนะฮะเหตุการณ์กลุ่มคนเสื้อแดง9ปีนะฮะ9ปีที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของการเป็นแกนนำผู้ชุมนุมในขณะนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะมีความเห็นต่อการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างไรบ้างมันยังเป็นการต่อสู้ของคู่ต่อสู้เดิมนะครับครับคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมตัวละครที่เข้ามามีบทบาทอาจจะมีการสับเปลี่ยนแตกต่างกันบ้างครับแต่โดยส่วนใหญ่ตัวละครก็ยังเป็นหน้าเดิมๆสถานการณ์ก็ดูจะไม่ได้แตกต่างกันไปเท่าไหร่จะมีสิ่งที่เข้ามาทำให้สีสันของเหตุการณ์มันตื่นตาตื่นใจขึ้นบ้างก็เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เราจะเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเราจะเห็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของคนรุ่นใหม่ๆเพื่อประโยชน์กับการต่อสู้ประโยชน์ในการบอกเล่าเรื่องราวทั้งที่เกิดมาแล้วในอดีตหรือที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะมีการหักล้างกันด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลฉับไวทันทีทันควันมากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นจากภาพกว้างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชี้ชัดลงไปก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับตั้งแต่ช่วงปลายปี2548ที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรครับจนถึงขณะนี้ที่กำลังจะมีการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง24มีนาคม62เรื่องไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับที่สำคัญที่น่ากลัวคือว่าที่ตลกร้ายคือว่าตัวละครเนี่ยก็ยังคงหน้าเดิมๆครับหลายคนด้วยกันนี่นี่ก็หน้านึงแล้วฮะแต่ว่าถามคุณณัฐวุฒิอย่างนี้ว่าพล็อตมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่คุณณัฐวุฒิเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยบ้างไหมนับจากปี49ที่มีการรัฐประหารแล้วก็การเกิดขึ้นของนปช.คนเสื้อแดง คือตอนนั้นน่ะสำหรับแขกนะฮะรู้สึกว่าการเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยมันเหมือนจันทานน่ะมันน่ารังเกียจอะแต่เนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยมันยังเป็นความน่ารังเกียจหรือเปล่าคือในท่ามกลางความพ่ายแพ้ของนปช.เนี่ยคุณณัฐวุฒิเห็นพลวัตอะไรบ้างผมเห็นความแตกต่างของกลุ่มคนที่แสดงออกในการต่อสู้ในฐานะที่ผมเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ออกมาหลังการยึดอำนาจ19กันยายน49ร่วมกับอีกหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับตอนนั้นเราค่อนข้างโดดเดี่ยวมากเน็บหนาว่าเวละไปยืนอยู่กลางท้องสนามหลวงวันไหนมีคนสัก 3-4-5 พันคนเนี่ยผมก็มีความตื่นเต้นแล้วครับแล้วพี่น้องที่มาส่วนใหญ่ก็เป็นคนอาวุโสคนมีอายุกลางคนขึ้นไปหนุ่มสาวแทบจะไม่ได้เห็นเลยถ้าจะมีก็มาแบบให้กำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้คิดจะปักหลักต่อสู้กันเป็นขบวนการครับแต่ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่านักวิชาการปัญญาชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนในสถานะหลากหลายทางสังคมหลากหลายทางอาชีพก็ได้เข้ามาแสดงออกเปิดเผยมากขึ้นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นนปช.เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นคนเสื้อแดงครับส่วนตัวผมนะครับผมรับได้เพียงแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าคนที่กล้าออกมายืนคนที่ออกมาแสดงตัวเนี่ยเขาเข้าใจแล้วล่ะว่าสิ่งที่พวกเราพูดกันมาสิ่งที่พวกเราต่อสู้กันมาเนี่ยนี่คือเรื่องประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่เรื่องของกลุ่มคนไม่มีการศึกษาคนยากคนจนจากชนบทเข้ามาทำให้สถานการณ์บ้านเมืองมันปั่นป่วนเพื่อหาค่าจ้างวันละ300-500ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันเรื่องของกลุ่มคนที่หวังประโยชน์ทางการเมืองจนถึงขั้นปลุกระดมให้เกิดการเผาบ้านเผาเมืองทำลายชาติทำลายแผ่นดินหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเนี่ยเข้าใจความจริงเหล่านี้แล้วเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็มีพัฒนาการในตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันคือเครือข่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ย ความที่เขามีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยมากมายและซึมลึกไปในทุกองค์ประกอบเนี่ยก็มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก็มีวิธีการในการทำให้คนที่มีความเชื่อเดิมแบบเดียวกันยิ่งหนักหนาสาหัสไปอีกคือไม่ต้องการเหตุผลต้องการเพียงข้อมูลที่อยากได้ยินอยากได้ฟังแล้วก็แสดงออกไปตามนั้นในขณะที่กลุ่มคนใหม่ๆก็จะถูกทำให้หวาดระแวงคนที่บอกว่ากำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีข้ออ้างมากมายเรื่องความรุนแรงวาทกรรมผลิตซ้ำเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเรื่องเป็นม็อบรับจ้างเรื่องเป็นบุคคลที่ไม่หวังดีต่อชาติศาสนาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์เหล่านี้เป็นต้นครับตอนนี้ต้องถามอย่างนี้ค่ะแล้วความรู้สึกวันนี้ฟังจากที่คุณณัฐวุฒิพูดรู้สึกว่าเหมือนมันก็มีความหวังเหมือนกันนะมันเหมือนมีแสงสว่างจากอดีตที่คุณณัฐวุฒิบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นกระแสของสังคมด้วยการสื่อสารของเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยความรู้สึกวันนี้กับวันนั้นในจุดยืนนี้มันเปลี่ยนไปไหมคะผมไม่เคยสิ้นหวังเลยครับแล้วผมยังมีความเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าวันหนึ่งแนวทางที่ถูกต้องครับซึ่งในที่นี้หมายความว่ามันจะดีกับประเทศโดยรวมด้วยนะครับเราไม่ได้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อให้ทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นคนเสื้อแดงหรือเป็นนปช.ไม่ใช่เราต่อสู้โดยเรายอมรับว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหายไปจากสังคมไทยได้หมดหรอกครับไม่ใช่ว่าฝ่ายเสรีนิยมชนะอนุรักษ์นิยมจะต้องสูญสลายหายไปหรือในทางกลับกันเสรีนิยมก็ไม่สามารถจะหายไปหมดได้ค่ะเราสู้เพื่อให้คนที่มีความคิดแตกต่างกันระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยอยู่ร่วมกันภายใต้หลักการประชาธิปไตยกติกาอันเป็นสากลเท่านี้แหละครับผมว่าบ้านเมืองก็เดินหน้าได้ความหวังและความเชื่อมั่นนี้ไม่เคยเสื่อมคลายมีแต่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้น้องๆคนใหม่ๆที่เขากำลังออกมาแสดงบทบาทเขากำลังออกมาแสดงพลังผมมีความชื่นชมผมพูดอยู่บนเวทีปราศัยของนปช.ตลอดเวลา10กว่าปีว่าความเป็นแกนนำที่ท่านเรียกพวกผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นสมบัติติดตัววันหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งผมอาจจะยืนอยู่ข้างหน้าเป็นแกนนำผู้จาปราศัยวันหนึ่งในอีกสถานการณ์หนึ่งผมอาจจะยืนกลางๆหรือผมพร้อมที่จะยืนอยู่ปลายแถวแล้วเดินเป็นหนึ่งพลังสำหรับขบวนการที่เขาขับเคลื่อนต่อไปผมพร้อมแล้วก็ถ้าหากเราจะสังเกตกันดีๆเนี่ยนะครับคนใหม่ๆที่เขาออกมาแสดงพลังเนี่ยเขาก็มีวิธีการใหม่ๆครับเขาก็มีวิธีการสื่อสารแบบใหม่ๆมีเนื้อหาสาระที่มันสอดคล้องกับเหตุการณ์สอดคล้องกับยุคสมัยในขณะที่คนเดิมๆก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าใครที่ผ่านการต่อสู้ยาวนานดุเดือดมา10กว่าปีไม่บอบช้ำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นหน้าตาอย่างพวกผมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเต็มไปด้วยรอยบาดแผลบางคนเห็นหน้าผมนี่ก็ไม่พร้อมจะรับฟังอะไรแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่สบายใจแต่ว่าอยากจะให้เรื่องราวที่มันเป็นหลักการเรื่องราวที่มันเป็นความจริงเรื่องราวที่มันเป็นเหตุผลเนี่ยมันออกจากปากใครก็ได้ออกจากช่องทางสื่อสารแบบไหนก็ได้ไปถึงคนในสังคมไทยทั่วๆกันเนี่ยผมว่านั่นนะครับจะเกิดประโยชน์ที่สุดแหละครับนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะขออนุญาตพูดย้อนกลับไปในตอนนั้นจนถึงปัจจุบันกันบ้างว่าในฐานะที่คุณณัฐวุฒิเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมมาอย่างไรบ้างผมขออนุญาตไม่ได้เรียกตัวเองว่าเหยื่อครับแต่ผมจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนที่เขาเสียชีวิตครับเทียบกับคนที่เขาบาดเจ็บทุพพลภาพแล้วพวกเขาไม่เคยได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ตรงไปตรงมาเลยจากชะตากรรมเหล่านี้ผมถูกจำขัง9เดือนกว่าๆขณะนี้กำลังสู้คดีแต่คนที่เขาเดินมามือเปล่าๆแล้วไม่มีโอกาสได้ต่อสู้อะไรใดๆเลยแล้วคนที่มีหน้าที่สู้ให้อย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่าพยายามแล้วพยายามเล่าที่จะทวงถามความเป็นธรรมซึ่งก็ดูเหมือนว่าความเป็นธรรมสำหรับเราในเรื่องนี้เนี่ยมันถอยห่างเราไปได้ทุกทีเหมือนกันทุกครั้งที่เราก้าวเข้าไปใกล้ก็ดูเหมือนว่าความเป็นธรรมถูกดึงให้ถอยห่างดังนั้นคนเหล่านั้นแหละครับต้องบอกว่าเป็นเหยื่อเขาเป็นเหยื่อทั้งความรุนแรงซึ่งผมยืนยันว่าพวกเราไม่ได้ต้องการแล้วความรุนแรงที่หนักหนาสาหัสยิ่งไปกว่าการฆ่าก็คือการไม่ให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกฆ่านั่นหมายความว่าพวกเขาถูกฆ่าซ้ำและซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มีการทวงถามความยุติธรรมในเรื่องนี้ครับมีคดีนึงเนี่ยนะฮะอันนี้ล่าสุดเนี่ยที่พูดคุยกันเมื่อเบรกที่แล้วนะฮะกรณีของ6ศพวัดปทุมเนี่ยที่อัยการศาลทหารเนี่ยนะสั่งไม่ฟ้องนายทหารจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทางที่ศาลก็บอกว่ามีข้อมูล
หลักฐานค่อนข้างชัดเนี่ยอันนี้ความเห็นของทางคุณณัฐวุฒินี่มองยังไงสำหรับนี่แหละครับเป็นความเจ็บปวดแล้วผมพยายามมาตลอดนะครับในทุกช่องทางในหลากหลายวิธีการที่จะให้คดีความที่มีคนเจ็บคนตายเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะโดยศาลอาญาหรือไปตั้งต้นที่ปปช.ก็ตามครับแต่ก็อย่างที่ทราบจากข่าวนั่นแหละครับมันไม่มีความคืบหน้าสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำหลังจากมีสภาเลือกตั้งเขาตั้งรัฐบาลกันแล้วครับก็จะต้องรวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 20,000 ชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อที่จะยื่นต่อประธานรัฐสภาขอมติของรัฐสภาเห็นชอบให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาครับตั้งกรรมการไต่สวนสาธารณะต่อคณะกรรมการปปช.ซึ่งส่วนตัวผมนะครับผมเห็นว่าเพิกเฉยต่อการอำนวยความยุติธรรมในเรื่องนี้สำหรับคนเจ็บคนตายครับแต่ถ้าถามผมนะครับว่าคาดหวังแค่ไหนกับรัฐสภาอย่างที่เราเห็นหน้าเห็นตากันอยู่โอกาสน้อยมากครับครับแต่ผมไม่ทำไม่ได้แล้วถ้าช่องนี้ไม่ได้ผมก็จะทำอีกทำทุกช่องผมไม่สามารถที่จะหยุดพูดเรื่องนี้ได้ไม่สามารถที่จะหยุดเรียกร้องเรื่องนี้ได้ไม่ว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตามแต่พี่น้องผมที่เขามาเจ็บเขามาตายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาไม่มีอะไรเลยก็ยังมีผมก็แล้วกันครับยังมีพวกเราก็แล้วกันที่พยายามที่จะส่งเสียงทวงถามความยุติธรรมอยู่ครับที่จริงแล้วเนี่ยในกรณีของทางคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยตอนนี้ก็คือที่ผ่านมาก็คือว่าพูดจริงก็คือต่อสู้กันมาหลายคดีโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่อย่างล่าสุดที่ผมดูตามข่าวก็คือว่าในปีนี้ก็จะมีคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีด้วยนะฮะก็คือคดีก่อการร้ายใช่ไหมพูดถึงคดีมันก็ชุกชุมมาหลายปีอยู่แล้วล่ะครับครับแต่ว่าคดีก่อการร้ายก็จะถึงกำหนดฟังคำพิพากษาในช่วงเดือนสิงหาคมก็ได้มีการต่อสู้คดีความนำเสนอพยานหลักฐานกันไปพอสมควรนะครับส่วนว่าศาลท่านจะพิจารณาพิพากษาอย่างไรเนี่ยก็คงต้องรอฟังกันอีกทีนึงครับแล้วแนวทางครับพี่เต้นเอ้ยคุณณัฐวุฒิคะสำหรับพี่เต้นก็ถูกนั่นแหละบอกอาจจะเคยเรียกพี่เต้นตอนอยู่ไทยรักษาชาติเป็นคนเดียวกันครับคุณณัฐวุฒิแล้วกันนะคะก็คืออยากจะถามว่าบทเรียนค่ะเราได้อะไรจากเรื่องเหล่านี้เพราะในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเรากำลังจะพูดถึงความยุติธรรมในสังคมซึ่งวันนี้มันก็เริ่มมีคำถามต่อความยุติธรรมในสังคมในบางเรื่องเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้บางส่วนมีความหวาดกลัวต่อว่าเอ๊ะถ้าความยุติธรรมในสังคมมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะนำไปจะมีความวิตกกังวลกับความหวาดกลัวหวาดระแวงแบบนี้ถ้าพี่เต้นจะฝากพี่เต้นอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงถ้าจะต้องพูดถึงเรื่องในอนาคตผมเชื่อว่าการต่อสู้ของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่านะครับมันมีการแตกกอต่อยอดมันมีคนเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ขบวนการนี้แข็งแรงมากขึ้นและไม่มีวันที่จะถูกทำให้สูญสลายหายไปได้เราไม่รู้ว่าเราจะเดินถึงเส้นชัยเมื่อไหร่แต่เส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันหนุนส่งให้คนทุกคนที่เดินก้าวกันต่อไปเนี่ยมีโอกาสจะถึงเส้นชัยตลอดเวลาเพียงแต่แม้ว่ามันไม่สูญเปล่าแต่มันต้องแลกมาด้วยความสูญเสียที่มากมายมหาศาลเกินไปครับผมมาวันนี้นะครับใช้ชีวิตมาจนถึงวันนี้ไม่มีครั้งไหนเหตุการณ์ใดที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตผมครับเท่ากับคืนวันที่10เมษายนครับที่มีการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมบนถนนราชดำเนินและมีผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะครับ20กว่ารายครับผมไปจากราชประสงค์ถึงที่นั่นแล้วก็อยู่กับพี่น้องถึงที่นั่นเจรจากับฝ่ายรัฐบาลให้เขาหยุดปฏิบัติการด้วยกำลังทหารแล้วก็ตามคนเจ็บคนตายมีแต่เสียงหวีดร้องของลูกเมียคนสูญหายมีแต่ซากศพของพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ถูกยกถูกแบกกันขึ้นมาขึ้นเวทีครับท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการบุกอีกระลอกหนึ่งในตอนใกล้สว่างมีกระแสข่าวจะมีการยึดอำนาจจะมีการบุกเข้ามาจับตัวผมที่หลังเวทีทุกอย่างมันเกิดขึ้นในคืนเดียวผมได้ยินนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับบอกว่านั่นเป็นคืนที่คุณอภิสิทธิ์ร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตผมก็จะบอกว่าสำหรับผมคืนนั้นก็เป็นคืนที่หนักที่สุดในชีวิตแต่ผมไม่ร้องไห้เลยเพราะผมร้องไห้ไม่ได้ครับเพราะทุกคนที่อยู่รอบตัวผมเขาร้องไห้หมดแล้วหลายคนไม่สามารถที่จะคุมสติตัวเองได้ครับผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนอุ้มลูกมาเท้าเปล่า
มากรีดร้องกับอกผมแล้วก็บอกว่าเขาเห็นชื่อสามีเขาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตผมก็อยากจะร้องไห้นะครับครับแต่ผมร้องไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าผมร้องไห้ไปด้วยอีกคนนึงเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นอีกเป็นหมื่นๆชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จะกำหนดความคิดยังไงผมไม่อยากให้มันมีความสูญเสียนะครับไม่อยากให้ทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารใดๆเพราะว่าผมไม่ได้มาเรียกร้องความรุนแรงผมไม่ได้มาสู้กับเขาด้วยกำลังวันนั้นข้อเรียกร้องของพวกเราคือการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานที่สุดตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเหตุการณ์มันไปถึงขนาดนั้นสิ่งที่ผมกำลังเรียกร้องต่อก็คือคนเจ็บคนตายเนี่ยคดีความเขาควรไปถึงศาลนะครับครับศาลจะตัดสินอย่างไรก็สุดแท้แต่ศาลท่านจะพิจารณาเถอะผมไม่ได้ไปลุกล้ำกดดันหรอกครับแต่ว่าวันนี้มันตั้งไม่ได้แม้แต่ศาลเพียงตาครับแต่ละปีเวลาคนจะไปชุมนุมแสดงออกกันที่ราชประสงค์เนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆนานามากมายอุปสรรคเล็กอุปสรรคใหญ่ก็แล้วแต่เหตุการณ์เนี่ยนะครับแต่มันก็จะมีแบบนี้บางปีแม้แต่จะจัดทำบุญให้กับคนเจ็บคนตายก็ถูกห้ามทำไม่ได้ครับผมติดตามข่าวก็รู้ตัวอยู่ว่าถ้าตัวเองไปปรากฏตัวที่แยกราชประสงค์วันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์อะไรกันไปใหญ่โตอีกจะเป็นอุปสรรคครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่พวกที่เขาทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเพื่อจะให้บ้านเมืองมันวุ่นวายเขาก็จะไม่ได้ทำเพื่อประสงค์ร้ายกับใครแต่เขาลืมเหตุการณ์นั้นไม่ได้และสังคมไทยไม่ควรลืมเหตุการณ์แบบนี้สังคมไทยควรช่วยกันจดจำและก็ช่วยกันทำให้สิ่งที่เรียกว่าความสูญเสียและสิ่งที่เรียกว่าความอยุติธรรมเนี่ยมันกลับคืนมาสู่ความถูกต้องให้ได้คือเทคมองเทคขอถามอีกคำถามหนึ่งอย่างนี้นะคะในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณณัฐวุฒิและบรรดาแกนนำนปชทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ร้ายเป็นจำเลยของสังคมพาคนไปตายเอาคนออกไปอยู่บนถนนต่อสู้ทางการเมืองเป็นสาเหตุให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอีกฝั่งหนึ่งแกนนำนปชก็เป็นฮีโร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ว่าใครจะมองเราอย่างไรแล้วคุณณัฐวุฒิแล้วก็แล้วเพื่อนๆแกนนำนปชนะคะหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วแล้วก็เห็นความสูญเสียด้วยคือนึกออกเป็นทั้งผู้กระทำเป็นแอคเตอร์ในเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นแล้วก็เป็นประจักษ์พยานของหลายๆภาพที่คนอื่นไม่มีโอกาสจะได้เห็นแขกถามคุณณัฐวุฒิจริงๆว่าในการต่อสู้ทางการเมืองถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคุณณัฐวุฒิคิดว่าการเอาคนไปอยู่บนถนนแบบนั้นเนี่ยใช่ทางออกไหมมันใช่จะทำคิดว่ามันนำมาสู่ชัยชนะไหมหรือว่าสังคมไทยควรจะหาวิธียุติความขัดแย้งหรือหาทางออกให้กับสังคมที่ไม่ใช่การพูดคำว่าปรองดองแบบลอยๆในความคิดของคุณณัฐวุฒิอะสรุปตกตะกอนบทเรียนของตัวเองมาจนถึงวันนี้เอาแบบจริงๆเลยนะด้วยความสัตย์จริงผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่และผมไม่สามารถจะยอมรับคำว่าฮีโร่นี้ได้เพราะถ้าผมยอมรับว่าผมเป็นฮีโร่จากการต่อสู้ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าความเป็นฮีโร่ของผมเนี่ยต้องแลกมากับความเจ็บความตายของพี่น้องผมร่วมร้อยชีวิตส่วนคำว่าผู้ร้ายผมก็ปฏิเสธให้ใครก็ตามที่มองผมอย่างนั้นให้เขาเรียกผมเนี่ยปฏิเสธก็ไม่ได้ผมมีหน้าที่ต่อสู้กับข้อกล่าวหาหรือความรู้สึกนั้นด้วยความจริงด้วยระยะเวลาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผมมีและผมทำได้เพื่อให้มันเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันทีนี้กลับมาที่เรื่องสถานการณ์ผมคิดว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยหลังการเลือกตั้งคราวนี้ครับมันควรจะเอากฎกติกาแม้ว่ามันจะอัปลักษณ์แค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันต้องตกลงกันให้ได้โดยการเคารพต่อฉันทามติของประชาชนแล้วให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินไปข้างหน้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ฝ่ายไหนใช้ก็ตามไม่นานมันต้องแก้แต่ว่ามันไม่ควรที่จะไปบิดเบือนเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชนกติกาอัปลักษณ์อยู่แล้วการบังคับใช้กติกาเนี่ยยังเติมความอัปลักษณ์เข้าไปอีกเพราะมันไม่มีมาตรฐานเอาเสียเลยในที่สุดเนี่ยก็ไปกดดันจนอาจจะเกิดกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ได้ทีนี้ถ้าถามผมว่ามันควรลงไปถนนกันอีกไหมเนี่ย
ตอบกันจริงๆก็ไม่ควรเพราะบทเรียนเรามีมามากแล้วเราเจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้มาแล้วหลายครั้งซ้ำซากแต่ใครล่ะครับจะไปห้ามได้ใครล่ะครับจะไปกำหนดได้ก็ในเมื่อเวลานี้สถานการณ์มันค่อนข้างยั่วยุอยู่ตลอดเวลาฝ่ายที่มีอำนาจทำทุกวิถีทางโดยไม่สนใจสายตาและความรู้สึกประชาชนเลยเพื่อที่จะถืออำนาจต่อไปเท่านั้นดังนั้นถ้าจะให้ผมคาดเดาก็ต้องบอกว่าคาดเดาลำบากแต่มีสัญญาณของความสุ่มเสี่ยงส่วนว่าถ้าผู้คนลงไปตามท้องถนนแล้วจะแก้ปัญหาได้ไหมจะชนะได้จริงหรือไม่ผมภาวนาว่าอย่าให้มันถึงวันนั้นเลยนั่นน่ะสิคะเพราะว่าของ9ปีที่ผ่านมาเรายังหาความยุติธรรมกันไม่ได้เลยของความสูญเสียทั้งหมดแล้วแขกมองว่าคนที่สูญเสียมันเจ็บปวดเกินกว่าที่เราจะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งนะและที่ผมพยายามทำอยู่เนี่ยที่ไปพยายามเรียกร้องความยุติธรรมที่พยายามผลักดันให้คดีไปถึงศาลเนี่ยเพราะผมเห็นว่าสถานการณ์มันยังไม่ไปไหนเลยครับผมต้องการสร้างหลักประกันให้กับสังคมไทยว่าใครก็ตามที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการยุติธรรมเข้ามาดำเนินการครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับให้คนมีอำนาจหรือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเขาได้แลเห็นว่าทำลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องมันจะหายไปเลยครับทุกอย่างจะถูกเป่าให้กลืนหายไปกับความมืดดำของเหตุการณ์ทั้งหมดมันไม่ใช่นี่ก็คือเรื่องที่ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นได้ผมคงไม่สามารถพูดคำใหญ่ๆว่าสิ่งที่ผมทำต้องสำเร็จแน่หรือประชาชนจะต้องประสบชัยชนะในการแสดงความคิดเห็นของผมแน่ๆผมไม่กล้าพูดแบบนั้นแต่ผมพูดได้ว่าวันนี้ถ้าทุกคนเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นบทเรียนแล้วจริงใจกับบ้านเมืองจริงใจกับประชาชนจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ยากนะครับที่จะหาทางออกได้แต่บางคนเนี่ยไม่ได้จริงใจกับประชาชนแต่จริงจังกับเป้าหมายของอำนาจจริงจังกับเป้าหมายทางการเมืองเกินไปหรือเปล่าจนทำให้เวลานี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นเกมไปซะหมดแล้วการเล่นเกมโดยเอากติกาอันไม่ชอบธรรมมาบังคับให้ยิ่งไม่ชอบธรรมเนี่ยมันจะเดินไปหาสันติสุขมันจะเดินไปหาสันติภาพในสังคมได้ยังไงผมมองไม่เห็นก็คือถ้าจริงใจต่อประชาชนเนี่ยนะฮะการลงท้องถนนเนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไปแล้วถ้าผู้มีอำนาจจริงใจกับประชาชนในมุมมองของคุณณัฐวุฒิมองนั้นถูกไหมจากประสบการณ์ผมนะครับผมไม่อยากให้ไปถึงวันนั้นครับแต่อย่างที่เรียนนะครับสถานการณ์มันก็เต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่มีใครกำหนดได้ครับสิ่งเหล่านี้ถ้าจะต้องเรียกร้องเนี่ยมันก็ต้องเริ่มร่นต้นเรียกร้องจากคนถืออำนาจอยู่นี่แหละเพราะคนจะใช้ความรุนแรงเนี่ยคือคนมีอำนาจนะครับแล้วคนสูญเสียนี่คือประชาชนดังนั้นเมื่อประชาชนเขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับกติกานี้ก็ตามว่ามันเป็นประชาธิปไตยนี่นะผู้มีอำนาจก็ควรจะเคารพประชาชนด้วยครับนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันมาพอสมควรนะฮะกับทางคุณณัฐวุฒินะครับขอบพระคุณมากนะฮะคุณณัฐวุฒิพี่เต้นแล้วกันผมขออนุญาตเรียกแบบนี้นะฮะจะได้ชินปากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็แนวทางการต่อสู้หลังจากนี้นะฮะในมุมมองของพี่เต้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญนะเป็นแกนนำคนสำคัญของทางกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับ